วันนี้พาพี่แอมมาอีกคลิปนึงแล้วนะฮะเพราะว่ามีเรื่องแนะนำกับเพื่อนๆนิดนึงในส่วนของเรื่องเขาเรียกอะไรขาตั้งกล้องขนาดพกพาพอดีว่าพี่แอมเนี่ยไปเที่ยวครับผมและอยากหาขาแบบเล็กๆพกพาได้พี่แอมใช้กล้องเลยผมมีขาตั้งกล้องอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆแต่ว่ามันเป็นขาที่ค่อนข้างใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็เวลาที่จะแบกไปต่างประเทศมันรู้สึกว่ามันใหญ่ไปนะครับก็เลยมาที่ร้านหมอแล้วก็เลยแบบเจอขนาดแบบพกพาตัวเล็กตัวนี้ยี่ห้อตัวนี้ซิลุย025นะคาร์บอนขนาดนะครับเห็นไหมฮะแค่นี้เองแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยนะลุงหนอแนะนำผมให้ลองเอาไปใช้ดูนะครับผมก็ชอบกับขนาดนะครับแล้วก็น้ำหนักที่เบาก็เลยตัดสินใจเลือกรุ่นนี้นะครับเอาไปเป็นเพื่อนเดินทางไปถ่ายรูปที่ประเทศเกาหลีเริ่มต้นของแอมครับเขาหนัก1โล10ขีดโดยประมาณเป็นไงบ้างเป็นภาระเยอะไหมถือว่าสำหรับผมนะฮะใส่ได้ทั้งเป้นะครับแล้วก็ใส่กระเป๋าเดินทางหรือว่าบางทีเราเดินทางแบบว่าต้องเดินไกลๆในแต่ละวันที่เราไปถ่ายก็ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระนะเพราะด้วยขนาดที่เล็กแล้วก็เบานะครับก็เลยถามว่ารู้สึกว่าเป็นภาระไหมสำหรับผมน้ำหนักกิโลนิดๆชิวๆชิวๆลุงว่าโอเคนะเพราะว่าถ้าบางคนนี้อาจจะปลิวแล้วก็มีความไม่มั่นใจบางครั้งแต่ว่ามันจะมีตัวนี้ฮะผมก็จะเอาพวกถุงอ๋อถุงที่เราซื้อของบ้างอะไรบ้างนะครับถุงกับใส่กระเป๋ากล้องนี่แหละไปกระทัดรัดคล้องนี้ไว้เวลาวางปุ๊บเนี่ยเรื่องของความมั่นคงเนี่ยอันนี้นั่นแล้วไปมามันลมเดินกระพือเยอะไหมที่ไปมีลมบ้างแต่ว่าผมมีตัวถ่วงไว้อยู่นี้ใช่ครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าขาที่เราวางถ่ายได้อยู่ใช่ครับแล้วก็ถ่ายกลางวันนี่สปีดชัตเตอร์ได้อยู่แล้วได้อยู่สบายแต่ปีแต่ว่ากลางคืนในที่ผมถ่ายวิวเนี่ยครับก็ได้นะได้นะใช่แล้วเราไปตั้งในจุดที่เพราะว่ารถมันไม่ได้วิ่งอ่ะเพราะฉะนั้นการสั่นสะเทือนบนถนนน้อยนะครับภาพที่ออกมาก็ไม่สั่นครับลุงดอบอกเลยสเปคตัวนี้โหลดได้4กิโลสูงถึง135อ้าวพี่แอมลองการให้ดูแล้วกันนะครับผมชอบในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ขนาดที่เบานะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้อันนี้จะเป็นคาร์บอนคาร์บอนไฟเบอร์ครับใช่แล้วก็รวมถึงเนี่ยในตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นหัวบอลคือมีพร้อมมาให้ในเซตเลยใช่ไหมในเซตเรียบร้อยเลยครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันหน่อยแล้วกันว่าจุดไหนที่ชอบแล้วก็จุดไหนที่ไม่ชอบที่รู้สึกว่าโอเคนี่ครับอันดับแรกเลยแล้วกันนะฮะนี่ฮะเวลาที่กางมาขาลักษณะแบบนี้ครับมันหมุนง่ายปุ๊บนี่อยู่เลยล็อกนิดเดียวตึงๆมือก็พอละครับนะฮะใช้เวลากางขาออกมาปุ๊บไม่นานแล้วก็ล็อกไวเนี่ยปุ๊บเลยเอาไปใช้ที่หนาวๆเป็นไงบ้างแอมบางท่านบอกมีเจ็บไม้เจ็บมือตรงนี้ไม่นะครับเพราะว่าผิวสัมผัสของเขามันเป็นยางเลยครับแล้วก็จับง่ายปลดง่ายนี่การสเต็ปแรกสเต็ปนี้น่าจะเป็นสเต็ปที่สูงที่สุดที่ขาตั้งกล้องตัวนี้ทำได้ความสูงอยู่ที่ประมาณ135เซนติเมตรนะครับมันมีแก๊ปบนด้วยแอมนี่ตัวนี้135พี่ตาละแต่ส่วนใหญ่ตอนที่ไปเที่ยวผมไม่ได้ใช้ตัวนี้ไม่เป็นไรเพราะลุงไม่ขนาดนั้นให้สุดนี่ผมไม่ได้ใช้ตัวนี้เลยที่สูงมันใช่ใส่135ก็คือยังสามารถที่จะปรับความสูงตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่คือนี่135โอเคเพราะผมใช้อยู่แค่นี้แล้วก็จะไม่ถึงนี่ประมาณ120ก็เหลือเฟือแล้วอ๋อโอเคนี่ปุ๊บแต่บางคนอาจจะไม่ชินกับลักษณะการหมุนตัวนี้นะฮะก็ต้องมาลองปรับตัวกับตัวคือถ้าซื้อไปใช้แบบนี้หน่อยซื้อไปใช้ที่ทดลองก่อนวอร์มก่อนใช้วอร์มก่อนมันจะได้ไม่งงเวลาจะกางปุ๊บบางทีกางมาแล้วปุ๊บอ้าวลืมล็อกตัวนี้มันก็เอียงได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องระวังแต่ใช้เวลาไม่นานครับในการชินกับเจ้าตัวล็อกแบบนี้ครับนี่ปุ๊บพอเรากางเสร็จแล้วถ้าหากว่าเราอยากจะปรับสเต็ปตัวนี้มันก็กางได้เยอะนะใช่เนี่ยมันเป็นได้3สเต็ปนิดนึงลงมาอีกล็อกนึง2ลงมาอีกล็อกนึงปุ๊บ3นี่เลยอันนี้คือท่ามาตรฐานแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะเนี่ยผมใช้เจ้าตัวเกี่ยวตัวนี้แหละถ่วงไว้แต่ผมอยากจะทำให้มันล็อกเกี่ยวง่ายกว่านี้หน่อยนึง
เป็นแบบนี้แบบนี้ใช่แต่ตัวเนี้ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถุงที่เราลวดสายกระเป๋ากล้องมันใหญ่มันก็เลยค่อนข้างจะเกี่ยวยากนิดนึงมันไม่มีให้เกี่ยวอย่างเช่นอย่างเงี้ยสมมติถ้าเราบิลลี่แฮมไปเนี่ยจะลำบากก็จะแบบเห็นไหมถ้าตัวนี้เขาทำออกมาลักษณะคือเกี่ยวให้มันใหญ่นิดหน่อยใช่หรือว่ามันคล่องขึ้นเนี่ยเวลาเราจะเกี่ยวกระเป๋าปุ๊บเนี่ยมันก็ถ้าบิลลี่แฮมมันก็จะต้องพับสายต้องนั้นนิดนึงใช่ไหมครับแล้วถ้าหากว่าเราอยู่คนเดียวเงี้ยเราก็ต้องแบบเนี่ยต้องให้มันแบบปุ๊บล็อกอันนี้ได้อ่ะอย่าให้เพื่อนๆดูก็จะเกี่ยวไว้ตรงนี้มันจะมีพวกแบตเตอรี่มีเลนมีอะไรก็จะทำให้ช่วยกดน้ำหนักช่วยกดลงไปนะครับทำให้ขาตั้งกล้องของเราแข็งแรงขึ้นนี่อย่างที่บอกแต่ว่าปุ๊บอ่ะเวลาจะย้ายที่ก็ต้องปลดตัวนี้ใช่ไหมผมปลดไม่ไหวอ่ะผมก็อย่างนี้เลยฮะปุ๊บจริงป่ะแล้วผมก็เดินถือไปเลยแต่จริงตอนหลังแล้วต้องให้มั่นคงนะถ้าถืออย่างนี้เดี๋ยวมันเสี่ยงกล้องอาจจะลุ่มมาได้ถ้าเลนส์มันหนักนะครับแต่ทริปนี้แอมใส่กับกล้องเลยนะครับผมเอาโซนี่ไปนะครับมีบอดี้ตัวเล็กก็คือเป็น A51 MPSC นะครับแล้วก็เป็นโซนี่ A7 สบาย A7 ไปถามผมแล้วนะครับผมรู้สึกว่า A7 เนี่ยครับมันจะใหญ่แล้วเราไม่ค่อยมั่นใจแต่จริงก็ได้อยู่ก็อยู่มันก็อยู่นะครับแต่สำหรับผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับกล้องตัวประมาณเล็กใช่ไหมใช่มีเล็กขนาดเล็กอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ถือง่ายบาลานซ์น้ำหนักได้ใช่ไหมถูกต้องนะครับสำหรับถ้าเป็น A7 ผมแนะนำว่าถ้าเอาให้มั่นใจมันคงว่าเวลาเราใส่เลนส์ไปแล้วด้วยเนี่ยครับมันวางแล้วรู้สึกแบบเราจะรู้สึกเองว่าใช่กลัวแบบเนี่ยขามันเล็กพวกใครมาเตะที่ล้มไปเลยอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะต้องเป็นขาที่ใหญ่กว่านี้หน่อยซีรีส์ใหญ่กว่านี้หน่อยคือแค่ว่ามันให้มันดูเหมาะสมถ้าใครซีรีส์ได้ภาพนะมันยังไงก็ต้องแตะถ้าเอาไปใหญ่แต่ก็ยังดีกว่าไม่เอาไปนะครับเพราะว่ามีได้ใช้เพราะว่าที่ผมได้ภาพเยอะๆภาพกลุ่มบ้างหรือว่าเป็นภาพวิวกลางคืนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็นี่แหละขาตั้งกล้องนี่แหละช่วยได้ข้อจำกัดเอาที่ไม่ถูกใจพี่แอมที่ไม่ถูกใช้แล้วแหมมันติดขัดจังเลยมันนักอะไรเงี้ยคือตรงนี้ไอ้ตัวนี้ผมว่ามันก็ยังพอปรับได้แต่ว่าครับอยากให้มันได้ระดับที่มากกว่านี้แล้วก็อาจจะไม่ต้องมีหลายตรงนี้หลายสเต็ปใช่หลายสเต็ปมากให้เซ็นเตอร์คอลัมน์ลงไปได้อีกลงไปตัวนี้ควรจะปรับลงไปได้ด้วยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราต้องการที่จะให้มันเตี้ยลงครับเราไปไม่ถูกละสมมติเราล็อกไว้แค่นี้เราอยากให้เตี้ยลงเราก็ต้องมานั่งปรับทีละอันอีกหรือว่าต้องคอยมานั่งกะในการหมุนใช่ไหมครับมันก็จะอยากให้ระดับตรงนี้มันปรับได้ถี่ขึ้นกว่านี้ไอ้ตัวนี้นะเพื่อนๆที่ผมรู้สึกว่าเขาควรจะลงไปได้ด้วยนะครับมันก็จะทำให้สเต็ปในการขึ้นลงง่ายขึ้นสนุกขึ้นง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่งปรับหมุนขาด้านล่างอันนี้คืออันแรกอันที่สองก็คือเจ้าตัวล็อกเนี่ยนี่เขาเป็นอาคาสวิตช์เลยนะตัวนี้มันจะเป็นฐานเพจใช่ไหมครับเอาไว้ที่ฐานกล้องของเรามันก็จะติดอยู่กับกล้องอันนี้อันนี้เล็กดีโอเคแต่ผมชินกับไอตัวปลดล็อกแบบเป็นอ๋อเขาเรียกรุ่นกันหน้าที่ชื่ออาคาสวิตช์ฮะมันจะไม่ใช่แบบหมุนนะฮะมันจะเป็นแบบคลิกแล้วดีดออกมาเลยใช่พอผมตั้งกล้องถ่ายแช่เสร็จปุ๊บเฮ้ยตัวนี้โอเคแล้วผมจะต้องยกอย่างเงี้ยมันไม่ทันหรือว่าแบบบางครั้งผมจะต้องหมุนแล้วก็ไปถ่ายแล้วพอมาใส่ก็หมุนอีกปุ๊บแล้วตัวนี้มันล็อกค่อนข้างอยู่แน่นเลยแหละแล้วพอเวลาเรากล้องวางไปปุ๊บเนี่ยเวลาเราจะคลายเนี่ยมันยากเพราะว่ามันอยู่ใต้ฐานแล้วมันพื้นที่ในการหมุนเราจะน้อยลงหมุนเยอะๆเจ็บมือเหมือนกันมันไม่ทันใจบางทีเราล็อกปุ๊บหายไม่ทันใช่แล้วล็อกเราย้ายปุ๊บเนี่ยไม่ได้ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันทำให้เราช้าช้าใช่ไหมใช่มันไม่ทันใจผมเอาไปอีก2บอดี้โอ้โหแค่แบกขากับบอดี้นี่ก็พอนะส่วนในเรื่องของตัวปรับตัวเนี้ยหัวบอลเนี้ยตัวนี้ก็สมูทลื่นไหลดีนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วการใช้งานในล็อกอันเดียวพอก็อยู่ใช่ไหมอยู่ครับแต่นี่มันอันนี้เป็นพาโนรามาเวลาถ่ายแต่ผมชินอีกแบบหนึ่งที่แบบ
มันจะล็อกอันมันจะมีอันเดียวอ่ะแล้วล็อกปุ๊บแล้วมันอยู่ไปหมดเลยก็มันก็คงจะมีหลากหลายนะฮะนะฮะแต่สำหรับยี่ห้อนี้ผมยังไม่เคยใช้ก็เพิ่งได้ใช้กับทริปเกาหลีเป็นครั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมหยิบมาเอาไปนี่หยิบมาบ่อยไหมเนี่ยก็ไปตลอดเลยตลอดใช่เพราะว่าเราไปตั้งแต่เช้าแล้วก็กลับมากลางคืนถ้าไม่เอาไปเนี่ยผมไม่มีภาพตัวเองเลยนะจะไปให้ทีมงานคอยถ่ายให้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มาเตรียมต่อไปใช่อ้าวลุงหนอสรุปสั้นๆครับรูปแบบของที่025เขาออกแบบมาเพื่อพกพาสะดวกน้ำหนักเบานะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านใดหรือเพื่อนๆที่ซีเรียสได้ภาพจริงจังเนี่ยลุงบอกเลยยังไงมันก็ต้องไปหาซีรีส์ที่ใหญ่ๆขึ้นมานะครับครับอันนี้เน้นสะดวกสบาย easy to use ว่างั้นเถอะแต่ถ้าไปเจอบรรยากาศอะไรที่เราไปเจอที่มันอาจจะไม่ได้ภาพนะแอมไปเจอลมแรงไปเจอพื้นที่สั่นสะเทือนหรือไอ้ที่มันสั้นสูงกว่านี้ไปถึงก็หมดสิเพราะว่าฐานเขาไม่ได้แน่นเงี้ยขาเขาจะค่อนข้างเล็กก็อย่างที่บอกว่าเน้นพกพาเอาสะดวกครับนะครับแต่ถ้าเราปรับให้มันเตี้ยลงมาหน่อยมันก็จะพอได้พอได้ครับแต่ถ้าเอาวางบอดี้ใหญ่ๆผมคิดว่าอาจจะไม่มั่นใจลุ้นเหมาะสำหรับกล้องเล็กๆแล้วกันใช่แล้วก็ท่องเที่ยวแบบไม่ต้องแบกอะไรมากมายครับครับอันนี้ไม่เป็นภาระแน่นอนโอเคนะครับเหมือนเดิมแวะมาลองได้ร้านลุงนะครับราคาประมาณเท่าไหร่ฮะตัวนี้อยู่มันราคาสูง6,000กว่าบาท6,000กว่าบาทคาร์บอนนะครับไม่แพงถึงในพุทธาย้ำตรงนี้นะครับอ้าวมาเลือกแวะเลือกกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แอมมากยินดีครับแล้วไงเดี๋ยวคลิปหลังๆเดี๋ยวว่ากันอีกทีโอเคขอบคุณครับพี่แอมครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ